คุมทรัพย์จุวิเจียรานันสามีดีทำงานเท่าไหร่ให้เมียเก็บหมดยุ้ยขอบคุณดีต่อใจต้องหาที่ไหนสามีแบบนี้ยุ้ยเล่าทานไลฟ์สดเหนื่อยให้เงินจะไม่เอาไม่เคยรู้เล่นละครในค่าตัวเท่าไหร่ให้เมียเก็บหมดให้เงิน 5,000 ส่งคืน 3,000 วันที่26มิถุนายน2566เพจหนูน้อยปนยอดเขาอนาวเน็บโพสต์ภาพนางเอกดังยุ้ยเจรานันท์กับทันธนากรสามีพระเอกพร้อมข้อความพูดถึงตอนที่สาวยุ้ยเคยไปออกรายการแฉเมื่อวันที่22ตุลาคม2564เผยถึงความเป็นสุดยอดของสามีที่มีเงินเท่าอะไรก็ให้ภรรยาหมดว่ายุ้ยเจรานันท์เล่าว่าตั้งแต่คบกันมา10กว่าปีสามีของเธอทันไม่เคยรู้เลยว่าละครเรื่องหนึ่งเขาได้ค่าตัวเท่าไรเพราะทันจะให้ยุ้ยเป็นคนเก็บเงินทั้งหมดหรือบางทียุ้ยให้เงินสามีไว้ใช้ติดตัว 5,000 เขาก็ส่งคืนให้ยุ้ยมา 3,000 บอกว่าผมขอเอาแค่ 2,000 ก็พอจนทุกวันนี้พอมาไลฟ์สดด้วยกันเขาก็เหนื่อยยุ้ยก็ให้ทันเป็นเงินเดือนเพราะอยากให้เขามีเงินส่วนตัวซึ่งเขาก็จะไม่เอาแต่ยุ้ยบอกว่าไม่ได้ต้องเอาคือดิฉันต้องไปหมู่ที่ไหนคะขณะที่ยุ้ยก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยว่าขอบคุณมากๆนะคะรักเพจนี้ที่สุดเลยค่ะและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะอ่านแล้วดีต่อใจมากๆ